ตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวมาแล้วตัวบีสวัสดีครับพบกับช่องสลิปปิ้งฟิตนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาสลิดกันนะครับก็หมายที่ผมมานี่ก็เป็นฝายนะครับซอย14อำเภอพนัสนิคมจังหวัดลพบุรีนะครับผมด้านนี้เวลาที่ผมมาดูหมายก็จะมีสังเกตดีครับตรงเนี้ยช่วงจ่อน้ำลงอาจจะมีปลาสลิดอยู่นะครับแต่ว่าธรรมชาติของปลาสลิดคือที่ผมมาลองตกดูเขาไม่กินน้ำไหลแรงนะครับเขาจะไปกินน้ำนิ่งๆด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาพื้นที่ในการลงตกปลาสลิดกันนะครับโอเคครับครับจากจุดนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับหาจุดที่พอจะลงได้นะครับผมก็เป็นป่ากระถิ่นครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยทำพื้นที่ตกปลากันวันนี้เราก็จะมาบุกเบิกนะครับผมเบิกไอ้พื้นที่สำหรับจะตกปลาสลิดนะครับรอบๆข้างก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเพื่อทำเพื่อจะได้อ่อยนะครับผมเพราะว่าหน้าฝ่ายตรงนี้น้ำแรงเกินไปนะครับก็จะมาทำเป็นน้ำนิ่งๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะอ่อยไว้นะครับผมโอเคเอาไปคายฝั่งนู้นเลยก็ได้ครับพลาดได้ไหมพลาดได้ดิก็เลยมาลุกไปล่างนิดนึงละเดี๋ยวก็จะแหวกรูนะครับแหวกรูตรงนี้ก่อนมันแน่นเนาะผักตบอ่ะแล้วก็ดำจากข้างนอกก็ไม่รู้ไม้เราสั้นเกินไปครับหลังจากแหวกเสร็จก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับก็เอาไม้ค้ำอันนู้นอันนึงอันนี้อันนึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตกนะครับระยะ2เมตรประมาณ2เมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองอ่อยทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวมาดูกันครับก็จะเอาลำนะครับลำอ่อยไว้กำแน่นๆนะครับกำแน่นๆกำแน่นๆนะแล้วก็เดี๋ยวโยนไว้ตรงนี้เดี๋ยวรอดูปลาเข้าหรือเปล่าครับก็มาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ผมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเบ็ดนะครับเบอร์หนึ่งนะครับมาลูกเกียวเบอร์หนึ่งเหยื่อจะเป็นแคบหมู หรือมันหมูแล้วก็กากหมูนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะมีลูกหมุนนะครับลูกหมุนนี่ผมใส่ไว้เพื่อที่จะได้ดึงทุ่นตัวนี้ครับทุ่นน้อยๆนะครับลงนะครับทุ่นตัวเล็กๆครับทุ่นอะไรก็ได้นะครับก็ส่วนเรื่องระดับน้ำก็เราแล้วแต่เราเลยครับผมอยู่ไว้ที่ประมาณ1คืบนะครับ1คืบผมก็ประมาณ30เซนนะครับ20 25ถึง30เซนนะครับระดับน้ำครับผมเราก็ไล่อะไรครับตรงที่ปลามันขึ้นนะครับโอเควันนี้วันที่2การอ่อยนะครับวันที่2การอ่อยก็จะเริ่มมีปลาเข้ามาแล้วแต่ไม่แน่ใจเป็นปลาหมอหรือปลาสลิดนะครับก็เห็นขึ้นจุ๊บๆๆอยู่นะครับผมก็อ่อยไปละกำนึงเดี๋ยวผมลองตกด้วยกากหมูนะครับมาแล้วครับอุ้ยหลุดข้อเสียของตรงนี้มันที่แคบวัดน้ำมันติดข้างบนครับคัน 1.8 โอเคเราตกต่อใกล้ๆตะลิงปลาสลิดตัวใหญ่มากปลาสลิดตัวใหญ่มากอยู่ใกล้มากมันเห็นแล้วด้วยไป
ด่นคือมันเห็นเราด้วยมาแล้วครับตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวไม่มีมือจับตัวใหญ่มากครับดูดปุ๊บแล้วเราก็จัดเลยนะครับปลาสลิดนะครับนี่ตัวใหญ่มากอ่ะโอ้ยโอ้โหขึ้นมาครับสวิงเรียบร้อยครับตัวใหญ่มากโอ้เห็นอมนิ่งๆเลยครับเห็นอมนิ่งๆเลยนี่ดีสวิงมานี่ให้ดูความใหญ่ของมันนี่ครับโอ้ยนี่อมนิ่งๆเลยครับไม่ได้มีแบบทุ่นไม่ได้ขยับไปนะมันอมอยู่กับที่นะนี่ครับขนาดครับย่อยครับนี่ขนาดเขานะครับนี่อ้วนตับนะครับน่าจะไข่ครับผมนี่โอ้โอเคเอาสวิงมาพอดีมันต้องเอาสวิงนะสังเกตดูแล้วมันไม่ค่อยตื่นเรานะครับไม่ค่อยตื่นเราอาจจะแบบอาจจะนั่งอยู่ในป่าก็ได้แล้วมันเรานั่งอยู่ในป่ามันก็ไม่ทันสังเกตเราอยู่ข้างบนปลาสลิดใหญ่ขึ้นโอ้โหเรียบร้อยปลาสลิดใหญ่ครับใหญ่ยังไงมาดูกันครับไม่แกะเบ็ดละเมื่อกี้รอบที่แล้วแกะเบ็ดหลุดนี่ครับจับยากนี่ครับตัวใหญ่ๆครับใส่ไปในสวิงนี่ครับผมเน้นตัวใหญ่นะครับเหยื่อก็เลยใหญ่เดี๋ยวผมค่อนข้างใหญ่นะมันเน้นตัวใหญ่ครับเอาตรงนี้แล้วกันตรงปลาขึ้นหนึ่งต้องเตรียมสวิงให้พร้อมจุ่มน้ำรอเลยใจก็ปลาอะไรโอ้ปลาหมอครับอันนี้ปลาหมอโอ้โหทำเราตกใจหมดโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นปลาหมอก็จะปล่อยไปนะครับมันไม่ใช่ปลาที่เราต้องการเนาะ
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับนะครับตัวที่3ปลาสลิดตัวที่2นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวยาวแล้วตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะเพื่อความปลอดภัยนะครับจริงๆว่าจะถอดเนียงออกแต่กลัวมันจังหวะมันไม่อยู่มีครับปลาสลิดนะครับนี่โอ้โหหลุดเรียบร้อยเสียดายเสียดายโอเคเอาใหม่ครับมันอยู่แถวนี้แหละปลามันจะกินชายๆน้ำมันไม่ได้มาปลาไม่ต้องมากินแบบตรงกลางๆมันจะไปกินตามแถวแถวปลายทางแถวปลายผักตบเดี๋ยวลองขยับเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้นะครับต้องรีบเอาขึ้นกินปุ๊บรีบเอาขึ้นปั๊บเลยครับเดี๋ยวผมต้องเอาเบ็ดออกจากปากปลาก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่ครับค่อยโชว์แต่ค่อยโชว์ขออนุญาตเบ็ดออกก่อนมีน้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าต้องรีบเอาปลาขึ้นนะครับไม่งั้นปลาจะตื่นนี่ครับโชว์สวยๆนี่นี่ครับปลาฝ่ามือเห็นได้โอเคตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะตัววิ่งมาโอ้โหได้แล้วโหยสุดยอดครับปลาสลิดนะครับใหญ่มากนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้ในกล้องไม่ใหญ่ตัวจริงใหญ่มากครับปากครับครับสวยงามครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปตามล่าหาปลาสลิดนะครับผมก็คือว่าหมายคือเราต้องรู้จักว่าปลาเห็นตัวปลาหรือเปล่าแล้วปลามันกินแบบไหนนะครับผมแล้วก็ลักษณะการอ่อยนะครับการทำให้ปลาเข้าครับการเปิดหมายนะครับผมก็รายละเอียดก็ให้ไปบางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับก็พอจะมีแนวทางนะครับผมในการหาปลาสลิดนะครับซึ่งหมายนี้ก็ปลาสลิดค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมครับแล้วยังไงก็ถ้านะนะมีที่ตกปลาสลิดหรือเห็นตัวปลาสลิดก็สามารถ เปิดหมายแล้วก็ทำการอ่อยแล้วก็ลองตกดูนะครับเหยื่อก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแคบหมูกากหมูก็ได้ครับผมอาจจะเป็นลองปรับเปลี่ยนดูครับเพราะว่าปลาแต่ละที่กินไม่เหมือนกันนะครับผมได้ยังไงรบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ